สวัสดีทุกคนครับผมนะครับวันนี้เนาะก็จะนะครับมาตัดต้นกล้วยทิ้งนะครับก็ไม่เชิงทิ้งหรอกครับทำไมถึงผมนะครับต้องตัดต้นกล้วยที่ปลูกทิ้งนะครับเพราะว่านะครับเดี๋ยวจะบอกเหตุผลนะครับไม่ใช่ที่ผมขึ้นว่าตัดทิ้งแล้วเราจะทิ้งขว้างนะครับไม่ใช่นะครับนี่ตัดทิ้งในความหมายที่นี่ก็คือดูครับดูต้นกล้วยที่ผมปลูกนะครับเห็นไหมครับลำต้นเขามันเรียวตรงซะเหลือเกินนะครับและสัดส่วนมันไม่ดูสิครับมันไม่สมบูรณ์เห็นไหมครับมันต้นมันสูงเนาะต้นมันสูงครับแต่ว่าต้นมันเล็กนะครับข้อไอ้ลำต้นของเขามันดูไปไม่อวบไม่สมบูรณ์นะครับเห็นไหมครับเหมือนต้นนี้นี่พร้อมตรงนะครับนี่เห็นไหมครับแค่วงนี้ผมเองนะครับผมว่าผมจะตัดนะครับเหมือนวิธีการปลูกของคนอื่นๆเนาะเขาจะตัดนะครับตัดเฉียง45องศาเนี่ยแล้วก็ให้ใบใหม่เขาแตกยอดนะครับก็ผมว่าวิธีการนี้มันก็ดีเนาะเพราะว่าเราก็จะได้ต้นนะครับต้นกล้วยใหม่ที่สมบูรณ์กว่าเดิมนะครับแต่ต้นนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะครับดูครับนี่ลำต้นเขาใหญ่นะครับนี่โอ้ลำต้นใหญ่แต่ว่าผมก็จะตัดทุกต้นนะครับต้นนี้ผมจะนะครับทำวิธีการปลูกแบบกลับหัวดูนะครับเพราะว่าต้นเขาเงาเขาค่อนข้างสมบูรณ์นะครับแต่ว่าต้นพวกฝั่งทางนั้นมันค่อนข้างที่จะต้นไม่ค่อยสมบูรณ์เนาะผมก็จะตัดทิ้งทุกต้นแหละครับนะครับตัดแล้วก็เอาต้นนั้นก็เอามาเป็นปุ๋ยแหละสับใส่ตามพวกโคนต้นของเขานะครับนี่เห็นไหมครับต้นนี้ก็สมบูรณ์อยู่แต่มันก็เนาะอย่างที่ผมว่าผมจะตัดทุกต้นเห็นไหมครับนี่ต้นมันเล็กครับต้นมันเล็กมันอยู่ฝั่งทางนั้นมันไม่มีคนดูแลนะเนาะก็เสียดายนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรเนาะเราก็ตัดเพื่อให้เขางอกใหม่นะครับมันจะให้ผลผลิตและต้นที่สมบูรณ์แก่เรานะครับนี่เห็นไหมครับอันนี้ก็พร้อมนะครับนะครับให้ได้ลำต้นที่นะครับสมบูรณ์แบบดีกว่าเดิมดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตัดให้ดูนะครับเห็นไหมครับนี่ลำต้นตรงนี้เนาะนะครับแล้วที่มันเนี้ยผมจะตัดนะครับนี่ครับอย่างนี้ครับเฉียง45องศาเห็นไหมครับตรงนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ลืมเนาะเขาเรียกว่าอะไรนะครับอะไรดิหนอขออภัยนะครับที่ผมจำไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะยี่อะไรนะเหยือกกล้วยอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรสักอย่างนี่ครับที่สามารถกินได้เนาะใครรู้ก็บอกผมเลยครับผมก็หลงลืมนะครับถึงจะอายุน้อยแต่ว่าบางครั้งบางสิ่งบางอย่างทุกคนก็ลืมได้นะครับนี่จะตัดอย่างนี้นะครับนี่นะครับเราก็จะตัดอย่างนี้เฉียงไปทุกต้นเลยนะครับนี่นะครับก็มาอัปเดตกันนะครับผมก็รอดูต่อไปนะครับว่าตัดไปแล้วผ่านไปมันจะเป็นยังไงนะครับผมก็วันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ